ชุมก่อนประชุมก่อนประชุมด่วนนะเรียกทุกคนเอาเร็วฟังกันหน่อยเร็วฟังกันหน่อยเร็วเราทำงานเป็นทีมนะครับผมต้องการเห็นทีมเวิร์กนะครับถ้าเราเข้าใจคำว่าทีมเวิร์กนะครับเวลาเรียกเราต้องรีบนะครับเวลาไม่คอยท่านะครับทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับเราไม่มีใครใหญ่กว่าใครนะครับเรามาด้วยใจกันทั้งหมดทุกคนนะครับนะใครจะมายืนอยู่แนวหน้าก็มาคุยด้วยกันนะครับมีอะไรบอกทีมงานพวกเรานะครับที่เรามาวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับที่เราตั้งใจมากันนะครับวันนี้นะครับมี FC นะครับคอมเมนต์มานะครับไม่อยากให้ลุงขึ้นนะครับลุงก็จะไม่ขึ้นนะครับแต่ลุงก็จะส่งนะครับกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์ที่จะต้องเดินทางนะครับขึ้นค้นหานะครับกับลุงดอนนะครับกับแม่ผู้ใหญ่ระพีพันธ์ลาโพนะครับก็เป็นผู้รับผิดชอบนะครับร่วมกับผู้ใหญ่สุทัศน์นะครับหมู่10บ้านป่าไม้พัฒนานะครับส่วนผู้ใหญ่กึ้งนะครับระพีพันธ์นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านโคสูงนะครับที่รับผิดชอบร่วมกันนะครับที่เรามาเราไม่ได้มาคิดนะครับที่จะทำอะไรให้ใครไม่สบายใจนะครับเรามาหาคุณตานะครับให้เจอมีใครจะขึ้นบ้างวันนี้มีใครจะขึ้นบ้างครับผมจะเช็คความพร้อมว่ามีใครจะขึ้นบ้างนี่นะคะที่จะขึ้นนะคะผมก็จะย้ำเสมอว่าคนที่ขึ้นนะครับต้องไม่เป็นภาระของคนอื่นอย่าก้มตัวเองนะครับต้องไม่เป็นภาระของคนอื่นผมเชื่อว่าทุกคนมาด้วยใจครับใจอาจจะเกินร้อยแต่สภาพร่างกายนะครับเหมือนป้าสมรเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังนะครับเดินไปยังไม่ถึง209ครับขอบายครับลงมาครับนั่นคือการทำให้คนอื่นเขาเสียเวลานะครับการค้นหาเราจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราจะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะครับเข้าใจนะครับพี่อ๋อคัดไหมคัดคนไหมครับพี่จะคัดไหมครับผมอยากจะให้มีอันนี้ผมอยากจะให้มีหัวหน้าทีมกับผู้ดูแลผู้ช่วยนะครับเพราะจะต้องดูแลคนที่ไปด้วยกันนะครับวันนี้เราไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะครับไม่ได้มีเจ้าที่ป่าไม้ไม่ได้มีเจ้าที่อสหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเรามาเฉพาะยูทูบเบอร์ของเรานะครับเราจะใช้ให้ลุงดอนนะครับพ่อน้องเดฟฝากช่องแกด้วยนะครับลุงดอนหรือพ่อดอนมานี่นะครับพี่คำพูดนะครับมาอยู่ข้างหน้าเลยมาลุงค้าก็มาก็ขึ้นได้นะคะเดี๋ยวข้าผู้ใหญ่จะเป็นเจ้าของพื้นที่มาเลยครับมาครับมาคุยด้วยกันจะเป็นคนคัดนะคะจะดูความพร้อมของแต่ละคนด้วยว่าขึ้นได้ไหมยกมือใครจะไปกินยกมือหมอหนุ่มห้ามติดขัดวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่3นะครับที่เรามานะครับเราก็จะให้ทำลุงดอนนะครับพี่ชายบ้านนอกยังไม่มาพี่ดอนน้องเดฟแฟมิลี่ค่ะพี่ดอนน้องเดฟแฟมิลี่นะครับฝากช่องด้วยนะครับนะเมื่อคืนก็ไลฟ์สดก็ดูอยู่มีแมงกะบี้ด้วยนะไลฟ์สดขึ้นเขาเทมี่ยังหนุ่มยังแน่นอยู่ไปได้นะคะแข็งแรงครับก็เราก็พยายามติดตามข่าวสารทุกครั้งนะครับเราไม่ได้ว่าเราจะขอตัวนะของผู้ใหญ่หรืออะไรพิเศษนะครับอันนี้เราดูแลนะครับเราอยากให้ดูแลกลุ่มของพวกเรานะครับส่วนเจ้าหน้าที่เขามีกองกำลังที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะหาบริเวณแนวคลองแถวนี้นะครับแนวป่าใกล้ๆนะครับไม่ไปไกลนะครับผู้ใหญ่ขออนุญาตนะคะวันนี้นะคะแม่ผู้ใหญ่ได้รับประสานมาว่าให้แม่ผู้ใหญ่อยู่กองหน่วยการนะคะสามารถเดินทางขึ้นไปได้นะคะโอเคครับขออนุญาตนะคะแป๊บนึงค่ะก็แสดงว่าวันนี้นะครับแม่ผู้ใหญ่นะครับระพีพันธ์ลาโพนะครับจะอยู่ที่กองหน่วยการนะครับพิจุดเราให้มอบของเมื่อกี้นะครับโอเคค่ะพกลูกไปด้วยนะคะส่วนพี่ดอนพ่อน้องเดฟนะครับจะไปด้วยกับทีมค้นหานะครับเดี๋ยวอยากจะให้พี่อ๋อนะครับพี่อ๋อแล้วก็ช่างพงนะครับคัดเลือกคนที่จะไปด้วยกันนะครับเอาคนที่มั่นใจที่สุดนะครับถ้าคัดไม่ไหวก็โอเคยิ่งเราหาทุกวันความเหนื่อยมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับ
เมื่อวานผมก็เป็นตะคริวเมื่อวานนะของตรงเลยเป็นตะคริวขนาดผมแข็งแรงขนาดผมยังเป็นตะคริวความนี้เดินขึ้นเดินลงครับนะครับคนกำลังขับคนเสียไปอ่ะใครจะไปก็เดินออกมาครับเดินออกไปเลยใครจะไปพี่อ๋อครับเอาคนที่มั่นใจว่ารอดจริงๆนะครับไปเดินมาเลยครับมาด้านหลังเลยครับมาเลยครับใครจะไปไปเอาคนคนที่ไม่ไปก็รวมมันเข้าครับมาพี่อ๋อเรียกอยู่ว่าใครจะไปก็เดินเอาทั้งเราทั้งใหม่นะไปเลยแต่พี่อ๋อนะให้ผมไปไปเลยถ้าอยู่กับมือต้อนรับอาหารที่นี่แล้วแต่พี่อ๋อเนาะพี่อ๋อนุ่มเชฟค่ะตอนนี้มีกี่คนนับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพี่ลุงกิมไปด้วยป่ะไปเจ้าเก้าสิบสิบเอ็ดกระดาษเตรียมเช็คชื่อด้วยไหมสิบสี่15 16 17 18 19 20 21 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 เอาเป็นว่าป้าจะหนอมผมหอมหอมมาตีไม่ให้ไปนะครับเราทำแม่ผู้ใหญ่ทำแม่ผู้ใหญ่นะฮะไปครับดูสภาพแล้วก็ไม่ให้พร้อมนกก็ดูมันจะไม่พร้อมเห็นไหมครับเนี่ยโดนผมเรียกมาข้างหน้าเพราะว่าผมจะเช็คความพร้อมทุกคนนะครับโดนไหวทิ้งเราเข้าป่านะครับเราไม่ได้เดินพื้นซีเมนต์นะครับดูรองเท้าแตะอันตรายจริงๆนะครับไม่หุ้มส้นเบานุ่มนี่ขนาดเขาลำตัวก่อนเนี่ยผมยังตำหนินะครับเนี่ยขาลายหมดเลยไปไหนวะขาลายพูดพูดน้ำผมไม่อยากให้ไปครับเพราะว่าถ้าผมเช็คดูแล้วถ้าเป็นผมผมจะไม่ให้เข้าไปอย่างเงี้ยลักษณะนี้มันไม่พร้อมครับทำไมผมย้ำน้ำหนามอ่ะถ้าไปเจอมือถือสวยๆไม่รู้เลยรองเท้าใส่ไม่ได้เพราะว่าชุดสำคัญที่สุดคือการเตรียมตัวเตรียมตัวนะครับชุดต้องล้อมรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นกางเกงขายาวนะครับบางสนิทนะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับสารคานเยอะทุกอย่างครับตะเก็บตะขาบไม่หมดครับถ้าไม่เจอด้วยตัวเองจะไม่รู้พี่นัทก็ไม่ต้องไปนะแผลยังไม่หายแล้วไปตรงที่เปลี่ยนเลยถ่ายหลังก็มีคนดูวัดเป็นรูปอ่ะถ่ายลงหน้าหน่อยนะครับแต่ลงก็หันหน้าผมไม่ได้ขึ้นไปนะบอกตรงๆวันนี้ผมไม่ขึ้นไปถ้ามีคนทักเยอะเหมือนยิ้มจกทักมีใครทักผมต้องเชื่อเขาครับกำลังใจเป็นสิ่งที่ดีสุดนะครับยังบอกว่าผมใจดำนะตอนนี้ใจดำแล้วที่มาที่นี่ผมใจดำนะเพราะว่าเขาห้ามไม่ให้มาแต่ผมก็ใจดำที่จะมานะลงทะเบียนที่สุดแล้วค่ะดีครับข้าวพร้อมยังพี่หรอกับข้าวเตรียมกันหมดยังครับยังไม่เตรียมข้าวครับเตรียมกับข้าวเท่าที่เองคือได้ยาวไปเยอะครับมันหนักแบ่งกันกินครับแล้วบรรยากาศแบบนี้เราไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอกมีกระดาษเช็คชื่อด้วยไหมก่อนลงมาก็เช็คก่อนแล้วเขียนเลย